ออมสุชาเมานิสัยเวียเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนชื่นชอบมากเลยทีเดียวสำหรับพระเอกขวัญใจมหาชนอย่างเวียสุกลวัฒน์คณารสเพราะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วและมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งอีกไม่นานก็เตรียมสละโสดแล้วด้วยเพราะได้ออกมาประกาศเองว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้สาวสวยเก่งที่คบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากจะเป็นพระเอกขวัญใจมหาชนแล้วยังเป็นพระเอกสุดเกรียนประจำกองถ่ายอีกด้วยเพราะนางเอกสาวร่างเล็กอย่างออมสุชามานะยิ่งที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์ Bangkok Baking มหานครเมืองหลวงทาง Netflix ก็เคยออกมาเมาไว้ว่านิสัยจริงของเวียเป็นคนขี้เล่นและขี้ขิงมากโดยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกก็ไปออดิชั่นไม่รู้ว่าพระเอกคือใครพอได้รับรู้มาว่าต้องเล่นกับพี่เวียก็ทำตกใจรู้สึกว่าพี่เวียรู้สึกห่างไกลที่เราจะได้เล่นกับเขาดีใจมากเขาเป็นนักแสดงตัวท็อปเลยนะพี่เวียเขาเล่นดีมากทั้งละครและหนังและเราก็อยากเล่นกับคนที่มีความสามารถแต่อีกด้านคือเป็นคนแบบนี้เหรอเขามาเบอร์นี้เลยเหรออะไรแบบเนี้ยก็คือชอบแกล้งออมชอบขิงออมมากเช่นออมๆเขาชมพี่ว่ะว่าเก่งมากเขาชมแกบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บอ่ะหรือพี่เวียพูดว่าเฮ้ยออมพี่ดูตัดแล้วนะออมดูยังอ่ะเราก็ตอบไปว่าจริงอ่ะทำไมออมไม่ได้ดูพี่เวียก็บอกว่าเฮ้ยแกไม่ได้ดูเหรอเฮ้ยเขาให้แค่พี่ดูดิออมก็อ๋อๆค่ะส่วนตัวออมเชื่อว่าเขาแกล้งเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ดูเขาชอบขิงว่าโปรดิวเซอร์รักเขาเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนฉันอะไรแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ